บัดนี้ท่วมบัดตอนคู่ซ้อนก่อนว่าหลายว่าลิงดูแงงเลียนลายลีลายหนุนยังแยมโคกพญาเขตทินพากันแปลงปุ้นสางทางพื้นลุ่มพื้นจังได้หยาบยางยายตามป่าพนาตุงจนมาถึงสูงเนินทินเล่าเวียงนั้นลาหิเผาเสื้อห่มห่วมมาห่วมป่าเพนี้อยู่ยังยังเข้าบ่ลืมมูเฮาแสนป่าปื้มหีดเก่าบ่ไล่สูญปนมก่อนยกย่อคุณปู่ย่าเฮาแต่ข้าวกี่
ไงเฮามาขอบอกกันนิทานให้เคลื่อนมาสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินเทศบาลตำบลสูงเนินเชิญชวนร่วมงานโครงการถนนสายวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสูงเนินในวันที่22และ23ธันวาคม2566ณถนนข้างวัดใหญ่สูงเนินและลานวัดใหญ่สูงเนินจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมโครงการเทศบาลตำบลสูงเนินส่วนรายละเอียดมอบหมายให้ท่านรองได้ชี้แจงนะครับครับกราบสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินทุกท่านนะครับตามที่ท่านนายกณัฐการสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินและอำเภอใกล้เคียงทุกท่านได้มาร่วมงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม
บ้านสูงเนินโดยเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับในงานในครั้งนี้จะมีการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวสูงเนินนะครับดังเช่นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมทางด้านอาหารโดยจะมีประชาชนนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสูงเนินและอำเภอใกล้เคียงมาแสดงสินค้านะครับครับอาหารย้อนยุคอาหารพื้นถิ่นของชาวสูงเนินนะครับตลอดจนเชิญมาชมการแสดงภาพเก่าเล่าอดีตนะครับบอกถึงประวัติศาสตร์ของชาวสูงเนินในอดีตเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสในพื้นที่อำเภอสูงเนินตลอดจนบุคคลสำคัญของอำเภอสูงเนินเราเช่นท่านนายอำเภอสูงเนินคนแรกกำนันคนแรกตลอดจนสถานที่เก่านะครับสถานที่ราชการเช่นที่ว่าการอำเภอสถานีอนามัยนะครับยกตัวอย่างพื้นที่ต่างๆตลาดนะครับที่เป็นภาพเก่าๆเป็นภาพเก่าเล่าอดีตของบ้านสูงเนินจึงขอเรียนเชิญนะครับมาชมนิทรรศการหลากหลายทางเชิงวัฒนธรรมของชาวสูงเนินและที่สำคัญนะครับมีการแสดงของนางรำจิตอาสาที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดไฮไลท์ในครั้งนี้นะครับที่จะมาแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงโดยนางรำจิตอาสาประมาณ300ท่านนะครับที่จะมาร่วมแสดงการรำระลึกบ้านสูงเนินในครั้งนี้จึงขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในวันที่22และวันที่23ธันวาคม2566เริ่มเวลา 16:30 เป็นต้นไปนะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับทางอำเภอใกล้เคียงนะครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอต่างๆได้มาร่วมชมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสูงเนินเทศบาลสูงเนินเป็นเทศบาลท้องถิ่นที่เล็กแต่เรามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเรามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะโชว์และแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณียุคโบราณสะท้อนถึงความเป็นมาของชาวสูงเนินให้ท่านได้เห็นได้ทราบสืบต่อไปต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านนัตการสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนินที่จัดสรรงบประมาณนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเกิดงานโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับต้องขอพระคุณท่านนายกตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับครูพลากรนะครับคุณครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นะครับก็ได้รับโอกาสให้ได้มาเป็นวิทยากรในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนะครับแล้วก็บรรจุท่ารำในการแสดงนะครับชื่อว่าชุดฟ้อนราวระลึกเล่าขานบ้านสูงเนินนะครับในงานถนนสายวัฒนธรรมนะครับบ้านสูงเนินนะครับเดินกอกบอกเล่านะครับที่มาของบ้านคนบ้านวัดนะครับที่เกี่ยวกับชุมชนอยู่โดยรอบวัดนะครับชุมชนบ้านสูงเนินนะครับก็ในส่วนของการฟ้อนรำนะครับก็จะเป็นการฟ้อนรำมีทั้งการฟ้อนรำของภาคโรงเรียนนะครับแล้วก็นางรำจิตอาสานะครับคุณครูนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็จะร่วมกันในชุดนี้นะครับซึ่งจะรำอยู่บริเวณลานเบื้องหน้าของพระอุโบสถแล้วก็วิหารนะครับวิหารเก่าของวัดใหญ่สูงเนินนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้ออกมาร่วมฝึกซ้อมรำนะครับเพื่อแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของบ้านสูงเนินเราครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับในส่วนของกระบวนท่ารำนะครับก็ช่วงที่1ก็จะเป็นการรำฟ้อนออกนะครับซึ่งเป็นลีลาเฉพาะที่สร้างขึ้นในงานรอบนี้นะครับสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นกลุ่มลาวเวียงจันทน์นะครับซึ่งท่านได้อพยพมาแล้วก็บางส่วนก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วนะครับในสองเนินนะครับหรือบ้านสูงเนินทุกวันนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงของลำตีบทเป็นสื่อบทร้องเป็นเกินนะครับซึ่งเกินเนี่ยเราก็ได้สำเนียงลีลามาจากการลำเดือน5นะครับบางสำนวนเนี่ยไม่ได้พบเห็นไม่ได้ยินแล้วนะครับจากคนรุ่นก่อนก็มีการเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ลำประกอบทำนองคอนสวรรค์นะครับซึ่งเป็นทำนองของลาวนะครับกลุ่มชาวลาวนะครับมีหลายทำนองแล้วก็หยิบคอนสวรรค์ขึ้นมาเพื่อ
สื่อถึงความอ่อนช้อยสวยงามในการรำแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับในท่อนท้ายก็จะเป็นลำแพนนะครับลำแพนก็จะสื่อถึงความสนุกสนานนะครับของในวัฒนธรรมลาวนะครับแล้วก็สื่อเอามาไว้ในการแสดง3ช่วงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมฟ้อนรำกันนะครับเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของบ้านเราแล้วก็ทำให้งานนั้นมีความสนุกสนานนะครับน่ามาเที่ยวมาชมกันนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ